อมกันพ่อเล่นกับลูกอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นภาพที่ถ้าแบบถ้าเราเห็นแล้วเราก็อิจฉาค่ะพ่อคะหนูขออนุญาตให้ค่าขนมน้องนะมันอาจจะไม่มากค่ะคุณพ่ออะไรเงี้ยแต่หนูอยากให้น้องเขาได้กลับบ้านเร็วๆเนี่ยพ่อเขาก็รับไว้แล้วก็ให้น้องขอบคุณเลยค่ะก็เลยมีการจับแก้มน้องไปทีนึงไว้ค่ะว่าน้องแก้มจะมั่มน่ารักมากค่ะเซ็นท่านั่นแหละแล้วพี่ก็แบบเอ๊ะเห็นรถจอดอยู่แต่พี่ไม่เห็นคนนะก็ไม่ได้สังเกตอะไรค่ะแล้วพอรถขยับเข้าไปนิดนึงเฮ้ยใช่คนหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยคือคิดในใจว่าใช่คนหรือเปล่าอย่างเงี้ยพอเข้าไปใกล้อีกอ้าวนี่เด็กนี่นาก็เลยแบบโอ้แล้วแบบเขากำลังกอดกันกำลังหอมกันพ่อเล่นกับลูกอะไรเงี้ยค่ะคือน่ารักมากตอนนั้นนะคะแล้วพอพี่ขับไปถึงใกล้ๆตัวเขาแล้วก็พี่ก็เลยเรียกเขาว่าเออคุณพ่อคะ อยากให้ค่าขนมน้องได้ไหมคะอะไรเงี้ยค่ะแล้วพ่อเขาก็เลยวิ่งข้ามเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะมาหาที่รถมันเป็นภาพที่ถ้าแบบถ้าเราเห็นแล้วเราก็อิจฉาค่ะทั้งหอมทั้งกอดอะไรเงี้ยค่ะน่ารักมากคุณพ่อคะหนูขออนุญาตให้ค่าขนมน้องนะมันอาจจะไม่มากค่ะคุณพ่ออะไรเงี้ยแต่หนูอยากให้น้องเขาได้กลับบ้านเร็วๆเนี่ยพ่อเขาก็รับไว้แล้วก็ให้น้องขอบคุณอะไรเงี้ยก็เลยมีการจับแก้มน้องไปทีนึงไว้ค่ะว่าน้องแก้มจะมั่มน่ารักมากค่ะคือคุณแม่ไม่ได้อยากได้เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยากได้การบริจาคแต่ถ้าคุณพี่ๆเขามีน้ำใจอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งของมาให้น้องได้หรือว่าจะแวะไปหาน้องเพราะว่าพี่พ่อเขาอยู่ตรงนั้นทุกวันค่ะพาลูกไปนอนตรงนั้นแค่ทุกวันค่ะทานเข้าใจว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเขามีแม่ตอนแรกก็คิดเหมือนกันค่ะแล้วแม่เขาก็เลยทักมาว่าคุณน้องมีแม่นะคะอะไรเงี้ยแต่คือจะผัดกันเลี้ยงเพราะว่าคุณแม่ก็จะขับไรเดอร์ด้วยพ่อก็ขับไรเดอร์วันนี้เป็นเวรของคุณพ่อวันนี้เป็นเวรของคุณแม่มาวางคุณแม่ต้องทำงานที่บ้านเนี่ยค่ะหรือว่ามีรับจ็อบเพิ่มเลยค่ะคุณพ่อก็จะเป็นคนเลี้ยงค่ะดีนะครับลูกค้าใหม่ทุกค้าปอนดูน้องเดียวครับเป็นเด็กดีนะ